อัสสลามอัยกุวมเราะมะตุลลอฮวะบะบระกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกทกท่านนะครับก่อนอื่นพี่น้องครับก็ต้องขอบคุณชุโกตสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาที่ให้ผมได้มีโอกาส ได้มาทำหน้าที่ในการพูดคุยเน้นย้ำตักเตือนพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่ได้จัดให้มีการบรรยายแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่เป็นศูนย์อาหารแล้วก็เป็นศูนย์บริการนะครับใครที่ขับรถผ่านอยากจะได้ยาก็มี อยากตัดผมก็มีหิวข้าวก็แวะเข้ามาดังนั้นมีครบแล้วพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาสถานนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญที่ใดพี่น้องที่มีการกล่าวกอละละ้อกอละรอซูลที่นั่นมีความจำเริญสถานที่ใดมีการพูดเชิญชวนไปสู่อลอสุบฮาณหูวตาลา สถานที่นั้นจะมีบรรดารมาลิกะพี่น้องมาริกะเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เราตั้งเจตนาออกมาจากบ้านแล้วการปีกโอบล้อมนะครับให้แสดงความริดอพึงพออาพอใจในการที่เรานั้นออกมาศึกษาเรื่องราวของศาสนาเมื่อมาเรียนศาสนาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะได้ดูอาจากมาเลกะด้วย มาริกาขอดูอาต่อลอสุบฮานะนหววตาลาให้อภัยโทษสำหรับคนที่เรียนศาสนารวมถึงสปปรรพสิ่งต่างๆในฮะดีสบอกแม้กระทั่งมดที่อยู่ในซอกหินปลาที่อยู่ในทะเลพี่น้องนี่คือฟอดีละความประเสริฐของคนที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นก่อนที่จะเข้าเดื้อหาสาระวันนี้พี่น้องผมอยากจะบอกหน้าที่ของมุสลิมพี่น้องเราเป็นมุสลิมมีหน้าที่ อุลามะบอกหน้าที่ของมุสลิมพี่น้องจากรวบรวมจากกิตาบุลลอแล้วก็ซุนแนเนี่ยมีอยู่สี่ข้อหนึ่งก็คือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนามันซาลากอตอรีกอรยันตะมิสูฟีฮีไอดมันผู้ใดที่ออกไปสแสวงหาความรู้ซาฮลลอฮูละฮูบิฮีตอรีกอรอิลนจันนะ อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลราจะทําให้บุคคลนั้นอนย่าง่ายในการเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์ง่ายๆพี่น้องต้องเรียนศาสนาเยอะๆเรียนแล้วมีความรู้แล้วเก็บเอาไว้ในพุงไม่ได้พี่น้องอหรือว่าเก็บเอาไว้ในหัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องที่ปฏิบัติตามได้นะบางคนอาจจะเถียงอาจารย์และฉันไปเรียนเรื่องอะไรล่ะไปเรียนเรื่องยาร้างนี่ต้องไปปฏิบัติไหมอันนี้ไม่ต้อง ธานิกาเนี่ยต้องดูความเหมาะสมดังนั้นในเรื่องนิก้าเนี่ยเขาจะสอนตอนโตๆแล้วเด็กๆเนี่ยชั้นสองสอนเรื่องละหมาดก่อนพอชั้นห้าชั้นหกค่อยสอนเรื่องอะไรนิกาเพราะว่าเดี๋ยวมันวิชาร้อนนะเป็นนิกาเลยย่างย่างดูความเหมาะสมด้วยนั้นไอเรื่องที่ศาสนาบังคับเลยเนี่ยพี่น้องคือ,คอเรื่องละหมาดนี่หละฟัดดูห้าเวลานะการดำลึกถึงอัลลอฮ์เรื่องของการถือสินอดเดี๋ยวเรามาเรียนกัน นั้นเมื่อเรียนรู้แล้วประการที่สองหน้าที่ของเราก็คืออะไรครับปฏิบัตินะปฏิบัติผู้รู้ท่านหนึ่งพี่น้องบอกว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยมันก็ต้องครอบครอบคู่ไปกับการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยอันนี้อยู่ในกุรานเลยพี่น้องนะตะมูรูนาบินมารูฟวัตันเฮานานินมุงกัร ลอสุบฮานะฮูววตาลาสั่งใช้พวกเราให้สั่งใช้กันนะบอกกันในเรื่องที่เป็นความดีแล้วก็ห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วอุลามะบอกว่า,าวในการที่คนคนหนึ่งพี่น้องจะวัดว่าเราเป็นคนที่มีสัตจ,จะต่อลอสุบฮานะฮหววตาลาเนี่ยไม่ได้ดูเพียงแค่การปฏิบัติดีเท่านั้นแต่ให้ดูว่าเราละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยยกตัวอย่างพี่น้องครับคนไปละหมาดวันศุกร์นะ ในซอบละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็มีทั้งโตอิหม,มัมมีทั้งคนดีบางทีเนี่ยพี่น้องในละหมาดในซอบของละหมาดวันศุกร์ก็มีคนที่ไม่ละหมาดซูบโบ้เมื่อคืนก็นมีเมื่อเช้าก็มีถามว่าทําไมต้องมาล่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้สิพอวันศุกร์เดี๋ยวเขาถามถึง <c oughs> บางทีเนี่ยซูบโบ้แต่เมือม่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเลยแต่มาละหมาดวันศุกร์แสดงว่า การทําความดีเนี่ยมันยังไม่มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ชัดเจนนะถึงการถึงบอกว่าเราบีสัจจกตอลรอดแต่ให้ไปพิจารณาต่อก็คือเรื่องของการละทิ้งความชั่วเพราะการทิ้งละหมาดเนี่ยนะการทิ้งละหมาดม่เป็นความผิดเป็นความชั่วรวมถึงเรื่องราวที่อัลลอฮ์ห้ามต่างๆมีอะไรบ้างครับเยอะแยนะในข้อห้ามของอลลอ์เนี่ยนะบอกว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยยังมีคนคุยกันเรื่องหวยอยู่เลยอืมนะ บางทีในเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะพูดกันแล้วแต่นั่นแหละพี่น้องบางทีเราก็ต้องคิดในมุมดีตรงอย่างหนึ่งก็ว่าอาจจะเป็นเพราะาเป็นมุสลิมใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้ว่ามุสลิมนั้นห้ามเล่นหวยต่อมาพี่น้องข้อที่สก็คือทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาดาอีนะครับเผยแพร่ศาสนาอิสลามแล้วข้อที่สี่พี่น้องคนที่ทําหน้าที่ในการบอกเรื่องราวของศาสนาต้องมีความอดทนแต่กลับไปข้อสามนิดนึงก็คือคนที่ทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาพี่น้อง บางคนนี่เข้าใจบอกาอาจารย์ฉันไม่ได้เรียนศาสนามาจะทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพี่น้องครับความจริงแนละ้วผมเคยบอกกับพี่น้องนะถ้าพี่น้องอยากจะได้ความดีเรียกว่าตลอดตลอดเลยเนะี่ยก็คือการสอนให้ลูกของท่านนะอ่านกุรานคำถามต่อมาว่าอาจารย์ฉันเองก็ยังอ่านไม่ค่อยคล่องยังอ่านไม่ค่อยเก่งแล้วฉันจะสอนยังไงพี่น้อง มุสลิมทุกคนเนี่ยจำเป็นมากเลยพี่น้องสุรอแรกที่จะต้องอ่านให้ได้คือสุรอยฟาติฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอุมมุลกุรอานเป็นแม่บทของพระมหาคัมภีร์อันกุรานเป็นสูรอที่ใช้ในการอ่านในละหมาดเป็นรุกลเป็นรุกลในการละหมาดแสดงว่าถ้าเราไปไปละหมาดและไม่อ่านฟาติฮะละหมาดไม่ซ้อนะเวลาที่ เราอยากจะได้ผล,ลบุญเนี่ยพี่น้องครับง่ายๆเลยนบีบอกให้เราเผยแพร่ให้เราบอกให้เราสอนลูกเราพี่น้องครับคลอดออกมาพอเริ่มจะอ่านนุนอ่านนี่ได้สิ่งหนึ่งซูร่าแรกที่ควรจะสอนให้กับลูกเราคือฟาตีฮะไม่ใช่บาการอพี่น้องมันยาวถ้าบาการอาเนี่ยบางทีก็เครียดสองร้อยกว่าอายา่ายาวแต่ถ้าฟาติฮะเจ็ดอายะเราอ่านกันทุกวันอยู่แล้วและถ้าบอกอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้ยุ่งเลย <laughs> แล้วละหมาดยังไงล่ะอ่านสุรฟาติฮะไม่ได้แสดงว่าละหมาดไม่เป็นละหมาดไม่ซ่อนเนี่ยนั้นวาญิบสาหรับมุสลิมทุกคนนะครับจะต้องอ่านสุรฟัติฮะได้ท่องจําได้ไดปรากฏว่าเราก็สอนลูกของเราพี่น้องให้อ่านสุรฟาติฮะพอลูกเราอ่านสุรฟาติฮะได้ลูกเราละหมาดตั้งแต่อายุเท่าไหร่าลูกเราละหมาดตอนเย็จะตอบนะยี่สิบบางคนอ่อนรอเอาซะเยอะเช่ <laughs> นนบีให้ละหมาดเท่าไหร่พี่น้องเจ็ดขวบ พอสิบขวบนี่ให้ให้ให้ให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 ตีอาจารย์รัฐศสีสิบยังไม่ละหมาดละ่ะก็อันนี้พี่น้องอ่ะว่ากันไปนะก็ะสิบขวบให้ตีอ่ะและ้วสี่สิบจะเอาอยัางไงแต่ถ้าพูดแดงๆนะพี่น้อง้่พูดแรงๆนะเดี๋ยวก็จะหาอหัวอาจารย์ดุนแดงถ้าเป็นรัฐอิสลามพี่น้องเมื่อมีคนมาบอกว่าไม่ละหมาดเนี่ยเขาจะเรียกไปคนคนนี้ไม่ไม่ละหมาดฟัดดูเขาจะเรียกไปสอบจริงไหม เขาถามต่อวะหตุได้คุณไม่ละมานขี่เกียจมัางแหละอนุนมั่งแหละ,รละหรือว่าอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยบอกว่าให้เวลาสามวันถ้ายังไม่ละมาดก็เดี๋ยวพาไปที่ลานแล้วเขาก็ตัดคอนะ <c oughs> เรื่องใหญ่นะทิ้งละมาดเนี่ยเออเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ออุลมามะกลุ่มหนึ่งนะมองว่าเป็นเรื่องของการทำให้สิ้นสภาพด้วยถ้าทิ้งละมานนะออดังนั้น พี่น้องครับอันนี้เรื่องใหญ่แต่ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องไปรุนแรงแบบนี้นะ mm. ก็คอยบอกคอยสอนค่อยเตือนไปนะครับอ่าอันนี้คอย mm. คอยคอย,คอยบอกกันไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับ mm. นั้นซูรอฟฟาตีฮะเนี่ยพี่น้องถ้าเราสอนลูกของเราได้ลูกเราอา่านในละมาทุกวันสิบเจ็ดรอกะอะหนึ่งวันอะหนึ่งวันห้าห้าห้าเวลาสิบเจ็ดรอกะอะ ไปไงครับทุกครั้งที่ลูกเราละหมาดเราได้ผล,ลบุญหมดเลยอ้าวได้ยังไงอะ่ะมันดัลลาลาคอยรินผู้ใด,ดทีนี้ชี้แนะให้คนคน,คนหนึง่งได้รับความดีคนคนนั้นได้พอ,พอได้ความดีเหมือนกับคนที่กระทําเลยเห็นไหมครับนั้นง่ายๆนะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องไปมองไกลเวลาเห็นคนผ่านมาจะไปสอนพี่น้องอันนี้มันไกลไปเอาคนในบ้านเราเนี่ยเริ่มจากแต่ลูกเรานะครับหลานเรานะยดูอ้าพูดให้ติดปาก นะครับอัลฮัมดุลิละพูดให้ติดปากแล้วก็ข้อที่สนะก็คือมีความอดทนพี่น้องเพราะการดำรงไว้ซึ่งความดีและการหักห้ามตัวเองจากความชั่วต้องใช้ความอดทนอุลมะบอกว่าการอดทนแบ่งออกเป็นสาประการหนึ่งอดทนในการทำความดีสองอดทนที่จะยับยั้งตัวเองไปสู่อารมณ์ไฟต่ำหรือทำความชั่ว อันที่สามก็คืออดทนต่อการทดสอบจาาลอสุบะฮานะฮูวาตาลาความยากลำบากนะบาละต่างๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสิ่งที่ลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยใช้บางเรื่องไม่ต้องฝืนแต่มีไม่เยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นที่ไม่ต้องฝืนเลยพี่น้องเรื่องของการกินอาหารที่ดีเนี่ยถามว่าฝืนไหมไม่ฝืนหรอกเพราะอะไรเพราะเราก็อยากกินอยู่แล้วนับสูเราอยาก มีแกงบูดอยู่แกงอยู่ถ้วยหนึ่งมีแกงที่อะไรครับอุ่นใหม่ๆเลยเพิ่งทำใหม่ๆปรุงสุกใหม่ๆเราก็เลือกอันนี้แหละเพราะยังไงนับซูเรามันไม่รับอยู่แล้วของบูดและอิสลามสั่งให้กินของดีๆอันนี้ไม่ต้องฟื้นไม่ต้องฝืนอารมณ์แต่ถ้าบางเรื่องต้องฝืนเช่นละมานี่แหละการละมาดฟัดดูห้าเวลานี้ต้องฝืนนะและอุลามาบาะบอกว่า ต้องต่อสู้อย่างหนักเนี่ยมีสองรายการหนึ่งก็คือการออกไปสู้รบในหนทางของ Allah. อราเพราะอันนี้ต้องเสียสละชีวิตไงทุกคนรักชีวิตอันนี้ต้องฝืนอารมณ์อย่างอย่างมากแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือการไปเตือนคนที่ทำผิดอยู่ขั้นเดียวกับออกยิฮารเลยนะเอา้าทำไมอะ่ะ ก็ยากไงพี่น้องเวลาส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคนทําผิดเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาดีแล้ววิธีเตือนมันก็มีหลายแบบโดยเฉพาะถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเราเช่นเป็นคนที่เคยให้สกาดเราด้วยอย่างเงี้ยนะโอ้โหบางทีไม่กล้ามกันนะพอเตือนปั๊บเป็นไงปีหน้าก็ไม่ตรงมาแล้วหรือเขาเป็นไงครับเคยช่วยเหลืออะไรเราอยู่แล้วเราก็ไปเตือนเขาเป็นไงบางทีผลประโยชน์ที่เราเคยได้รับอยู่เนี่ย แต่นั่นแหละพี่น้องอย่าไปกลัวคนโกรธกลัวอะไรโกรธครับกลัวสิ่งอะไรกลัวลอสุบฮานหัวตาลาโกรธด,ดีกว่านะดังนั้นเวลาที่เราเรียนศาสนาพี่น้องครับอยากให้เรานั้นเน้นในเรื่องของการลงมือในการปฏิบัติด,ด้วยพี่น้องครับชีทที่ผมนำมาเนี่ยหน้าแรกเป็นบทที่หนึ่งเลยครับคำว่าอิสลามนะอัลอิสลาม หมายถึงอะไรครับอิสลามเป็นชื่อศาสนาพี่น้องส่วนมุสลิมเนี่ยก็คือบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกมุสลิมส่วนบ้านเราเนี่ยบางทีมีคำแสลงเรียกมุสลิมว่าคนแขกม้างแหละจริงๆเนี่ยแขกเนี่ยความจริงน่าจะใช้กับอินเดียปากีนะถูกไหมแขกแต่เราก็จะเรียกว่าคนมุสลิมเป็นคนแขก แต่ก็ควาพจริงก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพาะสมัยก่อนเนี่ยเวลาฉันเรียนหนังสือไทยเสร็จแล้วเรียนหนังสือไทยพอตอนเย็นก็มาเรียนหนังสือแขกก็เรียกแบบเนี้ยแต่ถามว่าทุกวันนี้หนังสือแขกก็คืออะไรก็คือกูรอ่านนั่นแหละแล้วบางคนเนี่ยพอเรลาเห็นเป็นภาษาอาหรับปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เลยเคยเห็นไหมฮะบางทีเมื่อก่อนบมงยีไปซื้อไปซื้อของมาจากเมืองนอก ปรากฏว่ามีฉลากเป็นภาษาอาหรับเขาก็เขียนนะมุกาวีนะส่วนผสม,มของน้ำผึ้งมีอะไรบ้างหรือเป็นหนังสือพิมพ์ ण, ภาษาอาหรับตกอยู่ที่พื้นเฮ้ยไม่ได้ต้องหยิบขึ้นมาไปไงบางทีถูหัวด้วย <c oughs> กลัวมันเปื้อนหรือไงไม่รู้เนยะเออไอ้เรื่องถูหัวเนี่ยผมไม่รู้นะเขาทำกันมาอันนี้กูได้อ,อ่านเนี่ยเขาเห็นว่าถูหัวเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่มีนะครับเวลาเห็นในที่บอกให้หยิบเอาไว้ในที่ที่เหมาะสม เราเข้าใจแมก้กระทั่งอะไรที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยนึกว่าเป็นกุอานหมดเลยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่ากุอา่านพี่น้องก็เป็นภาษาอาหรับแต่ไม่ใช่ภาษาอาหรับทั้งหมดเป็นอหลรเป็นกุอานนี่อ่าน,นที่เขาเขียนตามฉลากที่เป็นภาษาเนี่ยอันนี้มีเกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าขึ้นว่ากอละลอทูตาอะนี่อันนี้ใช่แล้วเป็นกุอานนะ นั้นเวลากุรตานตกอยู่ที่พื้นอยู่ในที่ที่ไม,ม,ม่เหมาะสมพี่น้องอันนี้เราต้องเป็นไงครับหยิบขึ้นมาแล้วก็ไว้ในที่ที่ที่ดีนะให้เกียรติกับอันกุรานอิสลามหมายถึงการยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจา้าโดยเชื่อมั่นในเอกภาพของพระองค์เดี๋ยวค่อยๆชอรอไปอธิบายไปพร้อมกับปฏิบัติตามบัญญัติที่มาจากพระองค์และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามพี่น้องครับ การยอมรับนะในอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาเป็นพระเจ้าพี่น้องแค่นี้ยังไม่พอถ้าบอกว่าเรายอมรับอัลลอฮฺเป็นเจ้าเนี่ยขออนุญ,ญาตนะพี่น้องอิบลิสเนี่ยพี่น้องรู้จักอิบลิสไหมอิบลิสหัวหน้าชชยตอนหัวหน้าชชยตอนเนี่ยเวลามันสาบานมันสาบานกับใครรู้ปะมันก็สาบานกับ อัลลอฮ์นั่นแหละแสดงว่ามันยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าไหมอิบลิสยอมรับนะอิบลิสยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้ามีอายะกุอานหนึ่งที่พูดถึงว่าวันที่อัลลอฮ์ให้คนชั่วๆคนที่ตามอิบลิสนะนะตามชัยตอนลงนรกมันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องยกมือบอกอัลลอฮ์บอก, Allah, บอกยา, Allah, าัลอ์จ๋าที่ฉันเนี่ยทำผิดกับพระองค์อะนะเพราะถูก อิบลีสชัยตอนเนี่ยมันหลอกดังนั้นอย่าเอาโทษแก่ข้าพระองค์เลยพี่น้องครับอิบลีสกล่าวกลาวล่อเลยบอกว่าอานาบารีอุมมินกาเฮ้ยกูไม่เกี่ยวมันบอกไงฉันไม่เกี่ยวนะเพราะฉันน่ยแค่ชวนแต่การตัดสินใจอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณไม่ได้เอามีดไปจี้นี่ถูกไหมล่ะ เอาลอให้อะไรมาเนี่ยให้สติปัญญามาบอกเลวใครก็ตามยึดแนวทางของอิบลีสเป็นไงครับถือว่าออกนอกทางดอลููดอลู้ดอแรล,ล่ะแปลว่าอะไรครับหลงทางใครที่ยึดอัลลอฮ์ยึดคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่ในทางนำฮูดาฮิดายะทางนำดังนั้นจะบอกว่าถ้ายอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้า พอแล้วไม่ใช่พี่น้องต้องอะไรด้วยต้องเชื่อมั่นในเอกภาพพร้อมกับปฏิบัติตามเพราะอิบราสเนี่ยมันขัดคำสั่งอัลลอฮ์พอร้อ์ลลทำให้อะไรครับใช้ให้มันทำไงสุยุดกับนบีอาดัมสุยุดต,ตรงนี้เขาเรียกว่าสุยุดให้เกียรติต่างกันที่เราสุยุดต,ต่อล้อนนี่เขาเรียกอิบาดะห์นี่เป็นอิบาดะห์สุยุดธที่เราสุยุดต,ต่อล้อนเนี่ยสุยุดอ,อ,อิบาดะห์ให้กับใครได้ไหม ไม่ได้เลยถ้าเป็นอิบาดะให้กับใครไม่ได้เลยพี่น้องต้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลลเพียงพระองค์เดียวดังนั้นคำว่าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่พออัลลอฮ์ใช้ให้ทำนูน่นทำนี่สั่งให้ไม่ทำนั่นไม่ทำนี่ไม่สนเลยไม่ใช่พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่ามุสลิมในบัตรประชาชนพูดแบบนี้เดี๋ยวแรงไปอีก เดี๋ยวแดงไปอีกไม่แดงพี่น้องนะเพราะว่าการที่คนคนึงเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่มีอีมานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอีมานเนี่ยคำจำกัดความว่าย่งไงตัสดีกบิลกอลเชื่อเชื่อแบบไหนอะ่ะเก้า้าเได้ไหมเวลาพูดอม م านเนี่ยเก้า้าเนได้ไหมจุด99ใส่เข้าไปอีก ไม่ได้พี่น้องมุสลิมต้องร้อยเต็มร้อยเกินร้อยจะบอกว่าเฮ้ไม่ค่อยมั่นใจว่ะไม่ได้เลยนะเรื่องของอีมานเรื่องของอากีดาเนี่ยพี่น้องต้องร้อยเปเซนเชื่ออย่างมั่นใจยังคำว่าอากีดาเนี่ยภาษาตาหลักภาษาเนี่ยแปลว่าอักดุนอักดุนแปลว่าอะไรครับแปลว่าผูกเอาไว้ เวลาพี่น้องสมัยก่อนพายเรือสมัยในบ้านป่าเนี่ยเขาไปเรือกันเดี๋ยวนี้อย่าไปพายเรือนะติดติดเขื่อนพายพายไปปั๊บไงพี่น้องเตอเขื่อนกั้นแล้วสมัยก่อนไปทะลุก,กันหมดเลยสมัยนี้ก็ขี่รถไปสมัยก่อนในพายเรือพอลงเรือพอขึ้นเรือเสร็จแล้วต้องผูกผูกเรือเพราะไม่งั้นเป็นไงครับพอขาจะกลับนุ่นออกไปกลางคลองแล้วมันก็ออกไปสิเพราะว่าไม่ได้ผูกเอาไว้แล้วผูกเนี่ย จะผูกเรือพี่น้องต้องผูกแน่นหรือว่าผูกลุมหลวมต้องผูกให้แน่นเพราะผูกุ่มหลวมไปไงครับพอลมพัดแรงๆหน่อยมันก็หลุดดังนั้นอากีดาที่บอกวันแน่นนั้นหมายความว่าต้องยึดมั่นเชื่อมั่นอย่างสนิทใจอย่างเต็มร้อยแต่ถ้าอากีดาแบบอ่อนๆพี่น้องมีโอกาสหลุดไหมมีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้น คนที่เป็นมุสลิมตัสดีกบินก้อนเชื่อด้วยกับหัวใจเสร็จแล้วพอไหมพี่น้องฉันเชื่อเอาล่์กับผมบอกแล้วไงอิบลิมมันก็เชื่อมันสาบานต่อหรอต้องนัก,กตุบิลลีซานพอเชื่อแล้วเนี่ยพี่น้องต้องปฏิญาณตนออกมาด้วยพวกเราไปมีปัญหาพี่น้อง เรากล่าวกาลิมอ์ชาฮาดะกล่าวกาลิมอ์การกาลิมตุเต,ตาะฮีดคำว่าละอิละฮะอิลอลอเนี่ยทุกวันบางทีก็บอกอาจารย์ฉันอ่านทุกวันยังไงอ่ะก็ในละหมาดไงพี่น้องในละหมาดเนี่ยเวลาจะนั่งแตชั่วฮุดมีปฏิญาณตนไหมมีอัตตฮิยาตุนมุบารอกะตุสซาลาวาลอัน จนกระทั่งถึงอัชชัดอ ah il ัลลอฮ์อิลลาห์อิลลอห์วะอัชชัดอันนะมุฮัมมัดัราะซุลลอฮ์และขอ้อนี้การอ่านต่ชาหุดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรด้วยรุกลอีกแล้วเหมือนฟาติฮะามะเกียดน,นยี่แหละหมายความว่าถ้าละหมาดคนใดไม่อ่านต่ชาหุดนั่งทําเป็นอมพะง,งึงะงำชุชะชุชะอีกเดียวละหมาดไม่ซ่อยอีกแล้วต้องอ่านและอ่านครบด้วยนะ จนกระทั่งถึงมาจบที่คำปฏิญาณตนส่วนอัลลอฮุมะซอลลิอัลามุฮัมมัดวะอัลาอาลิมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนาอินนะกฮามีดุมายดแยกออกมาอีกรูกลน,นึงเรียกว่าการสลาวนบีนี่แยกออกมาอีกนะแต่สลาวนบีเนี่ยเขาบอกว่าแค่กล่าวว่าอัลลอฮุมะซอลลิอัลามุฮัมมัดแค่เนี้ยได้รูกลนแล้วแต่ที่บอกเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าพี่น้องโอ้สบายแล้วอาจารย์อย่างนี้สบาย เดี๋ยวต่อไปนี้ฉันละหมาดพาอเอาลอห์มาซ่อนและฉันสลามเลยไม่เอา้าเอาให้ครบนั่นแหละแต่จะบอกว่าแค่เนี้ยได้รุกลแต่ตอนตาชาวุธเนี่ยต้องอ่านจบไม่ใช่อัตตาฮิยาจบไม่ได้ต้องอ่านจบเลยยังกระทั่งถึงคำปฏิญาณตนนะแต่อิมมอหมามอห์มัดบินฮัมบันบอกว่าที่เหลือเป็นวาญิบถ้าไม่อ่านต้องสิซาวีคืออะไรนะ คือสลวาาให้จบต้นฟินอาลามีน,ะนั้นพี่น้องปลอดภัยอ่านให้ครบนะแต่เรียนเป็นวิชาการไม่เฉยว่าอันไหนใช้ได้อันไหนดีดังนั้นนักตุนบิลลีซานคนคนนึงจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องเชื่อโดยหัวใจแต่มันมันไม่สามารถเอาหัวใจมาผ่าดูได้พี่น้องมันไม่มีเครื่องตรวจตรวจยังไงอ่ะดูไม่ออกเพราะมันอยู่ในใจ แต่ใครรู้อัลลอฮ์รู้และตัวเขาก็รู้แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นมุสลิมคือเขาปฏิญาณตนออกมาเพราะเรื่องนี้พี่น้องเกิดขึ้นซาฮบะเนี่ยต่อสู้ในสงครามปรากฏว่ามีคนมุสลิกพี่น้องพอสู้ไปแล้วไปไงครับสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้เสร็จแล้วไปไงครับดาบหลน่นพอดาบหล่นจะโดนฟัน ก็เลยกล่าวเลยกล่าวอัชชะดูอัลลอีแลฮะอิลกลาวปฏิญาณตนเลยซอบ,บาท่านนี้พี่น้องหยุดไหมไม่ได้หยุดก็ลงดาบไปเลยตายแล้วก็นำเรื่องมาบอกกับน,นบีนบีถามว่าไปฟันเขาทำไมละ่ะเพราะเขากล่าวแลลวเพราะเขากล่าวปฏิญาณตนแล้วซอบ,บาท่านนี้ก็บอกว่าที่เขากล่าวเพราะว่าเขาแหละเขาจนมุม นบีก็ถามแล้วคุณไปรู้ในใจเขาเด้อคุณไปรู้ในหัวใจเขาเด้อหลังจากนั้นซอบาท่านนี้พี่น้องกลัวกลัวมากที่จะไปไปให้ร้ายไปพูดกับคนที่มีกาลิมอชะฮาดะจะไปทำร้ายใครเนะี่ยเขามีกาลิมออยู่พี่น้องนี่คือพื้นฐานก่อนนะแต่ไม่ได้หมายว่าโอ้อาจารย์นี่สบายแล้ว พอมีกาลิโมอปั๊บเป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้คือข้อแรกก่อนเพราะคนคนนี้พี่น้องเขาเขาเดิมเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมถูกไหมแล้วเขาก็ทิ้งดาบจนมุมและพอเขากล่าวลาอีลาให้ล้องเนี่ยถามว่าจะให้เขาละหมาดได้ไหมก็เพิ่งรับปฏิญาณเมื่อกี้จะละหมาดยังไงอ่ะแต่ในกรณีที่ปฏิญาณตนมา20ปีแล้วยังไม่ละหมาดนี่เรื่องหนึ่งนะอันนี้เรื่องหนึ่งแต่นี่พอเริ่มปฏิญาณตนปั๊บถือว่าอะไรได้รับการคุ้มครองแล้ว แต่ถามว่านบีถามแล้วคุณไปรู้ในใจเขาเหรอเขากล่าวพ่ออะไรนี่แหละผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยพี่น้องนะคนบางคนเนี่ยวันที่เขาทําผิดเราเห็นชัดๆเลยเนี่ยพอหลังจากนั้นพี่น้องพอตกกลางคืนเขาอาจจะร้องไห้ก็ได้วันที่เขาทําผิดพี่น้องพอหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวก็ได้ดังนั้นเราเห็นแค่อะไรครับเสี้ยวเดียวเอง ถูกไหมครับเราเห็นแค่เซี่ยวเดียวนั้นเซี่ยวเดียวเนี่ยตัดสินไม่ได้ตัดสินได้แค่ณนะวินาทีนั้นตัดสินเรื่องของอะไรพฤติกรรมแต่เราจะเอามาตัดสินในตัวบุคคลตลอดชีวิตเขาไม่ได้นี่ยเจอคนคนหนึ่งไม่คุมหยามเราก็บอกว่าเนี่ยไอ้พฤติกรรมคุมพยามเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮ์ชอบไหมไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนแต่จะบอกว่านรกชัดๆพูดไม่ได้นะพี่น้อง พราะกลางคืนเขาจะนอนร้องไห้ก็ได้หรือไอที่เขาไม่ใส่อยู่เพราะมันอาจจะมีเหตุผลขอขาดบาดตายก็เด้เพวาเราก็ไม่รู้นั้นต้องให้กําลังใจขอดูอะไรเขาสิพอหลังจากนั้นพี่น้องอีสองปีเป็นไงปิดหน้าไปแล้วอัลลอฮ์ให้อ่ะดังนั้นเสี้ยวเดียวที่เรารู้นั้นตัดตสินได้เรื่องของพฤติกรรมแต่ตัวบุคคลเนี่ยระบุไม่ได้พี่น้องผูมิมีหมานทั้งหลาย นักตุบิลีซานต้องกล่าวปฏิญาณตนออกมาเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วถือว่าการข้อปฏิบัติในอิสลามนั้นเข้ามาในตัวเขาหมดเลยสิ่งแรกเมื่อปฏิญาณตนแล้วต้องทําอะไรก่อนเลยพี่น้องต้องละมานยกตัวอย่างเช่นถ้ารับอิสลามตอนสิบเอ็ดโมงเช้าพอเข้าเวลาบ่ายกี่ทำไงต้องละมาดนะแต่ละมาตามที่มีความสามารถกลมๆเงย,งยๆไปก่อนฟติห่ายังไม่ได้ แล้วคอยไปเรียนทีหลังแต่ไปอาบน้ําละหมาดก่อนพอแล้วก็ละหมาดกลมๆเงยๆไปก่อนหลังจากนั้นก็เรียนเลยเริ่มเรียนสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวก็พอใจได,ได้พี่นอ้องแต่เริ่มละหมาดแล้วนะ,ะเพราะอะไรครับเพราะละหมาดนีบังคับเลยเพอปฏิญาณตนปั๊บละหมาดเข้าเลยและผมก็ไม่เห็นด้วยนะสําหรับคนบางคนที่บอกเวลา,าเขาจะมารับอิสลามบอกว่าเฮ้ย แกละหมาดเป็นนี่ยังแกรู้หรือยังว่ารุกลข้อนั้นมีกี่ข้อแกรู้ไม่ใช่เงื่อนไขนะพี่น้องว่าก่อนจะรับอิสลามต้องอะไรต้องเรียนรู้อ่านกูอานเก่งต้องเป็นนักกรีต้องละหมาดเป๊ะนี่เงื่อนไขปะไม่ใช่เงื่อนไขคือหัวใจเท่านั้นแหละพอกล่าวกอริมอแล้วรับอิสลามแล้วนั่นแหละค่อยเรียนแต่แน่นอนคนที่จะศรัทธาเนี่ย มันก็ต้องมีอะไรก่อนมาแล้วมันต้องคอยดูต้องดูมาบ้างแล้วแหละต้องสนใจใชูไหมเขาเรียกหมูอัลลัฟสนใจมาก่อนแล้วแต่ไม่ใช่เงือนไขว่าอย่าเพิ่งรับแกต้องไปหนึ่งสองสามสี่ก่อนค่อยมารับอิสลามไม่ใช่พี่นอ้องเพราะไอ้บอกไม่ให้รับเนี่ยแล้วเกิดเขาตายละ่ะเขาก็ไม่ใช่มุสลิมสิเพราะว่ามันเป็นักตุบิลิซานไงยังไม่ได้กล่าวออกมานั้นเรียงลําดับให้ถูกพี่น้องนะเสร็จแล้ว นักตุบิลิซานวัลอามนันบินจาวาริยประการที่สามเมื่อปฏิญาณตนแล้วต้องปฏิบัติความดีต่างๆแล้วก็เรื่องที่ผมบอกแหละงานแรกคือละมานดังนั้นพี่น้องครับคำว่าอิสลามไม่มีผิดในหะดีษส,สาฮีย์ของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวอะลัยวะซัลลัมบอกอิสลามยะลูวะลายอลาอะไรอิสลามนั้นสูงส่งไม่มี ความเชื่อใดไม่มีศาสนาไหนที่จะมาเทียบมาเคียงกับอิสลามได้ใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นนั่นถือเป็นไงครับคอซีรีนในกุร์านบอกเป็นคนที่ขาดทุนแล้วเพราะของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไงครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเวลาไปเรียนสามันเยอะๆพี่น้องวนวละก็เรื่องของศาสนาอ่อนเนี่ยบางทีเป็นไง กลับมาว่าหลักการศาสนาอิสลามก็มีนะบางคนเอ้ยมันล้าหลังเดี๋ยวนี้มันต้องอันนี้แล้วมันต้องมีเพศีสามแล้วอลัลลอฮ์เราจะบูเรยยังไงก็ว่าเราตัวเราพี่น้องแต่อย่าไปลามในเรื่องของหลักการศาสนาเพราะอันนี้เป็นใครใครให้มาเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงกําหนดมาอิสลามไม่มีผิดพี่น้องกุรอ่านมีผิดไหมไม่มี พี่น้องรู้ไหมศัตรูอิสลามเนี่ยเอากุรอานไปจับผิดแล้วจับผิดอีกพี่น้องจะหาข้อผิดพลาดในกุรอานเขามีพี่น้องนะองค์กรหนึง่งตั้งคณะขึ้นมาเลยเอากุรอานมาวางกุรอานนี้ถูกแปลเป็นน่าจะทุกภาษาแล้วแหละภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มี แล้วอย่าไปถูกหลอกนะบางคนบอกอาจารย์ทําไมเรียนเนี่ยอย่าไปแปลสุดท้ายเป็นไงก็อ่านทานั้งเรื่องไม่รู้เรื่องหรอกเราไม่ได้แปลนี่ยี่มืองยี่เราไม่ได้แปลเขาแปลมาให้แล้วเราแปลเองที่ไหนล่ะเขาแปลมาให้แล้วเราก็อ่านคําแปลเสริมเข้าไปผมไม่ได้ให้พี่น้องไปเปิดกอมูสแปลเองซะหน่อยมันมีที่แปลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งอธิบายด้วยทั้งทางจุฬาต,ตวนของของซาอุดีอาระเบียทางทางสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับมีอะ หรือจะเอาไปเป็นซุรอาก็มีนั่นมีปัญหานะพี่น้องนะพยายามดูเรื่องความหมายด้วยองค์กรหนึ่งรวบรวมเลยนักประวัติศาสตร์พราในกุฎามีประวัติศาสตร์ใช่ไหมพี่น้องมีเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆนบ,บีก่อนหนะ้าท่านนบ,บีมุฮัมมัดซลอฮลฮฮลฮฮฮฮฮฮาฮฮฮวฮฮ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  นั่งประชุมรวมกันระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์พยายามจะจับผิดอันกุรอานคนเหล่านี้พี่นอกองอล่าให้สมองอะรู้ว่าที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนคิดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นไงครับเข้าไปสู่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละต้องปิดโครงการทิ้งเพราะนักวิทยศาศาสตร์รับอิสลามแล้วโอ้โหนี่ฉันเพิ่งรู้อ๋อยู่ในกัมภีเนอะ พันสี่ร้อยกว่าปีบอกไม่ได้แล้วให้มันเรียนไม่ได้เรียนแล้วมันไงยอมรับเลยพี่น้องผู้มี إ ي م านทั้งหลายครับดังนั้นคำว่าอีมานพี่น้องหนึ่งผมบอกเลยนะเชื่อโดยหัวใจอย่างมั่นอย่างแน่วแน่นะครับเสร็จแล้วกล่าวขึ้นมานะแล้วก็ต่อมาอะไรครับปฏิญาณนตนแล้วก็ปฏิบัติพี่น้องผู้มี إ ي ่านทั้งหลายครับ ในหน้าแรกที่เป็นชีตนะถ้าถ้าไม่พอไม,ไม่ผมไม่รู้พอหรือเปล่านะน่าไม่น่าจะพอ <c oughs> นั้นดูข้างๆเอานะอัลลอฮ์ตัดในสุร่าอาลอิมรอนพี่น้องอายะที่สิบเก้าว่าอินน ah ัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนาณนะที่อัลลอฮ์นั้นก็คือศาสนาอิสลามในสุร่าอาลอิมรอนอายะที่แปดสิบห้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาบะว,วะวะไม่ ว่าไม่จะปฏิจักกยรอยรันอิสลามิดีนาผู้ใดที่แสวงหาศาสนาหนึ่งนะศาสนาใดศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งศาสนาใดหรือความเชื่อหนึ่งความเชื่อใดลทัทธิหนึ่งลทัทธิใดอื่นก้อยร้อยรัอิสลามอื่นจากศาสนาอิสลามฟาไลย,ยุก บ a าล m มินหอัลลอฮ์จะไม่รับจากเขาเป็นอันขาดอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องวะฮุวฟินอาคิร์ติมีนัลคอซีรีและในวันอาคิราะเขาจะอยู่ในผู้ที่ขาดทุนดังนั้นการหลักความเชื่อพี่น้องเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้อามันอิบาดา ถูกตอบรับนั้นจะไปเห็นสังเกตพี่น,อน้องเงื่อนไขวายิบต้องละหมาดมีอะไรบ้างบรรลุนิติภาวะบรรลุสาสนะภาวะมีสติสัมปัญชยะแต่ข้อแรกเลยคืออิสลามอะ่ะข้อแรกเลยนะ่ะอิสลามหรือมุสลิมดังนั้นถ้ายังไม่ใช่มุสลิมไปละหมาดแหมเรียนอ่านหนังสือเองอะ่ะแต่ยังไม่ใช่มุสลิมยังไม่เชื่อหรอกแล้วก็อยู่ซอบหน้าเลยนะแล้วเสียงดีด้วยเอา,เรารับไหมไม่รับเพราะอะไร เพราะไม่ได้ยอมรับในศาสนาอิสลามเงินไขแรกที่อัลลอฮ์จะรับการงานคืออะไรครับคือเรื่องของอีมาหรือว่าอิสลามนั่นเองคาว่าอิสลามนี่ผมบอกนี่ก็คืออะไรครับยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าโดยเชื่อมั่นโดยเอกภาพพร้อมกับปฏิบัติตามบัญญัติขอพระองค์และห่างออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามต่อมาต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่นบีวางเอาไว้ศาสนาของเราพี่น้องถ้าเอาเรื่องของ เรื่องของอะไรว่ากันเองเนี่ยนะพี่น้องครับเราก็คงจะเวลาตักเบสที่มาสดทารอมเห็นไหมอา่าทไมอะ่ะเวลาอิหมั่มนำคนอิหมั่มคนเดียวเนยะอ่าอิหมั่มอะไรก็ได้พี่น้องสเดสก็ได้อิหมั่มชูเรมก็ได้แต่นําคนช่วงฮัทเนี่ยประมาณาสามล้าน่ะสามล้านคุยยังรู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกไอ้ข้างๆนี่ก็อินเดียไอ้นี่ฝรั่งข้างหลังเรา อะไรอินโดไม่รู้เรื่องหรอกแต่พออิหมามเขาซาอสุฟูฟะกุมยาตาดิลูสุดดุนคอลเลนอัลลอฮุอักบาร์เหมือนเลยนะอัลลอฮวาบัดไอที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะอัลลอฮวาบัตเงียบกริ๊บลองดูสิพี่น้องมันมีไหมอย่างเงี้ย จะประเทศไหนจะอะไรแต่ถ้าไปทอพอหลังจากนัก้นทาะ,ะมาสุนัตพี่นศจะเจอแปลกแปเหมือนกันนะพอเห็นละมาก,กันเองเนะี่ยเฮ้ยมีบางคนมันสูหยุดไม่หยุดเลยเว้ยเอามีแต่ว่าถ้าตามอิหมัมเนะ่ะเหมือนกันหมดพอโบรูก,กัวก็วลงรูก,กัวพออิหมัมรูก,กัวก็วลงรูก,กัวเออเพราะอะไรอ่ะเพราะเราใช้หลักสูตรเป็นไง หลักสูตรเดียวกันพี่น้องไม่ใช่ไปไม่ใช่ว่ามุสลิมอินโดใช้หลักสูตรอีกแบบหนึ่งพอมามุสลิมไทยหลักสูตรอีกแบบหนึ่งหลักสูตรเดียวกันกุรอาาเล่มเดียวกันสุนนะเดียวกันนบีคนเดียวกันดังนั้นเรื่องของอุซูนแปลว่าเรื่องหลักๆเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดแหละถ้าใครเห็นไอ้เรื่องหลักๆไม่ตรงเนี่ยอันนี้ให้พิจรารณาไว้ละเรื่องแปลกละรุกกลิสลามเนะี่ยมีห้า ตะวะนนี่บอกมีสิบเออเฮ้ยรุกลีมานมีหกตะวะนนี่บอกมีสิบสองอันนี้เริ่มออกแล้วแต่รุกลิสลามยังเหมือนกันรุกลีมานเหมือนกันแต่ว่าเวลาละมาดบางทีกอดอกตมม่ำมากมีบางคนกอดที่พุงบางคนกอดมาที่อะไรเหนือเสเนือเหนือ,นอ,นอหน้าอกบางคนกอดมาตรงสะดือพี่น้องถูกหมดเลย บีทาไม่ครบนั่นแหละใต้สะดือก็มีนะใต้สะดือในพงไหนรู้ไหมฮานาฟีเขาอินโดอินเดียเนี่ยเขาจะต่ํากว่าสะดือเออถูกหมดแหละมาริกีเนี่ยเขาปล่อยมือเลยไม่กอดเลยแลวถามว่าชาฟีอีเนี่ยเรายึดมัธยฐาเชาฟีถามว่าชาฟีเนี่ยพอไปเจอคนไม่กอดอกเนี่ยละหมาดต,ตามได้ไหมตามได้ไหมได้ดิทําไมอะ่ะเพราะการกอดอกเป็นสุนัต เขาไม่ได้ทิ้งอะไรเขาไมา่ได้ทิ้งลุกนลไงเออเนี่ยไอ้รายละเอียดปลีกย่อยไอ้กอดอกเหนือสะดือต่ําสะดือเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นรายละเอียดปรีกย่อยเรื่องของฟิกแต่ถ้าเรื่องของอูซูนแปลว่าเรื่องของลุกนลอิสลามเขาก็ละหมาดห้าเวลาเหมือนเรานี่แหละสิบเจ็ดรอกอาเหมือนกันอ่านฟตะห้าเหมือนกันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้น เวลาที่เราเห็นอะไรแปลกแปกแปลกแปกนะคำว่าแปลกแปกก็คือเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ทำกันเลยมีที่ฉันทำอยู่คนเดียวเนี่ยให้พี่น้องกลับไปค้นดูก่อนว่าอันเนี้ยใช่ไหมนะเพราะทีเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าแปลกปลอมเข้ามาเพราะพี่น้องครับผมมีโอกาสเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศอ่านะไปอยู่ต่างประเทศนะ ก็รู้อ๋อเออทํากันแบบนี้อ๋อแบบนี้ก็ไปศึกษาศึกษาอ๋อมันเป็นแบบนี้เอ๊ะเรามากลับมาเมืองไทยมันทิมทำไม่พอยพอเหมือนล่ะเออนี่แหละพี่น้องผมก็ให้การบ้านว่ากลับมาเรียนไงอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่า,พ,ยาพึ่งไปใจร้อนนะอย่าคิดว่าไอ้อะวที่เอามาสอนเนี่ยถูกล้างไม่ใช่พี่น้องต้องดูว่าที่เขาสอนเนี่ยมันมีมาไหมตัวบทหลักฐานมีไหมพี่น้องยึดเอาไว้ปฏิบัติพี่น้องครับ หน้าต่อมาเนี่ยหน้าที่ห้านะคนที่มีชีตนะอันอิสลามกับข้อเท็จจริงอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าดีนุลฮักศาส,สนาแห่งสัจธรรมพี่น้องของจริงดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้อย่างมีระบบเราลองพิจารณาสังเกตพี่น้องครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆมันโคจรโดย โดยใครอ่ะก็อลอ์ทรงกําหนดเอาไว้แล้วมันมีระบบไหมมีพี่น้องรู้ไหมดาวที่มันโครจรอ,อยู่เนี่ยมันกี่ดวงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องโลกที่ห่างกับดวงอาทิตย์เขาบอกว่า,า,วา,า,วาถ้าใกล้ไปนิดเดียวเนี่ยโลกก็จะร้อนอยู่ไม่ได้แล้วก็ถ้าห่างมานิดนึงก็น้ําแข็งทั้งหมดก็อยู่กันไม่ได้ที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกที่ห่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าพอดีเลยสมมาดุล เป๊ะดังนั้นดาวดวงอื่นอย่าไปเจอนะมันจะมีอยู่นั้นหนังไอ้มนุษย์ทางดาวอะไรที่มันมีตัวเอเลี่ยนเนี่ยเพราะที่อยู่ได้น่ะมีที่นี่แหละอ้าลัมแปลว่าโลกโลกเราเนี่ยพ่อเลาะให้พอดีแล้วถามว่าใครล่ะที่เป็นผู้กำหนดให้โลกอยู่ห่างกับดวงอาทิตย์พอดีเป๊ะเลยแล้วหมุนรอบวันหนึ่งหมุนตัวตัวเองเป็นรอบหนึ่งวัน โคจรรวบดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งปีมีดวงจันทร์ให้ดูเข้าเดือนออกเดือนใครพี่น้องและพี่น้องจำไว้เลยนะไม่เป็นไรให้ให้อ้อนเหรอผมผมบอกเขาเลยว่าให้ให้พี่น้องเย็นผมยอมร้อนหรือว่าหรือว่าจะวิ่งแบวโทรไปเอาไมสัก <laughs> เออ ลืมไปมันมันเราไม่ได้อยู่ที่ควรโลกเหนือนะเมืองไทยร้อนอ่าถึงไหนแล้วพี่น้องครับคอมพิวเตอร์พี่น้องว่าเก่งไหมมันอัจฉริยะไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่น้องที่โทรศัพท์เนี่ยมือถือเนี่ยและหลักของความทฤษฎีก็คือว่ามันต้องมีคนที่สร้างมันขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยและต้องเก่งกว่าไอตัวคอมพิวเตอร์นี่อีก ก็คือใครมนุษย์ไงแต่ผมบอกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าคอมอ่าหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยกระบือสร้างขึ้นมาผมบอกนี่บ้ากระบือมันจะสร้างได้ไงกระบือคืออะไรควายนั่นแหละไม่มีใครเชื่อจิ้งเหรนสร้างขึ้นมาเนี่ยไส้เดือนสร้างขึ้นมาเพราะมันไม่มีสติปัญญาถ้าบอกว่ามนุษย์สร้างขึ้นมากินกับสติปัญญาเราเลยใช่ไหมพมนุษย์เราเนี่ย มีความฉเฉลียวฉลาดคนควา้าดังนั้นโลกของเราทั้งใบพี่น้องดวงอาทิตย์บอกว่าไม่มีใครสร้างโอ้โหตายแล้วหรือผู้สร้างนั้นเป็นผู้ที่ด้อยปัญญาไม่ใช่เลยพี่น้องทรงเดชานุภาพอันนี้ข้อนหนึ่งนะในการเรื่องของการรู้ว่ามีพระเจ้าอาลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลากำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างมีระเบียบ นะให้มันโครจรไปหมุนรอบตัวเองน้ําอากาศแสงสว่างความมืดความร้อนความเย็นทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของลอสุบฮานะหูวะตาลและพี่น้องเวลาที่เราคุยกันเนี่ยค่อยคุยกันเรื่องเดียวกันนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าคนคนเราเนี่ยนะคอขาดเนี่ยจะมีชีวิตไหมไอ้คนหนึ่งบอกว่าไงนะตาย ยังไงก็ตายข้อขาดอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยไม่แน่เราทาร์ลอให้ทาร์ล่อให้อใหเออคือไอ้ไอ้ไนเนี้ยถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยก็คือกาอ่าคืออะไรการกําหนดสภาวะแต่ถ้ากฎสภาวะเนี่ยก็คือข้อขาดมันเป็นไงกฎที่มันมีอยู่ก็คือตายไงเออถ้าข้อขาดในใี่ตายและนั้นอิสลามเนี่ยเวลาจะประหารชีวิตเนี่ยค่อยทำแหละเอาไปตัดนิ้วปะ เวลาจะประหารชีวิตตัดนิ้วตัดยังไงก็ไม่ตายพี่น้องทาไมติดเชื้อใช่ไหมกว่าจะตายก็ไม่รู้จะตายนานหรือเปล่าเพราะมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ตัดคอเพราะตัดคอไปไงตายเวลาเชืออกุรบันเชืออที่ไหนที่คอใครไปเชืออที่หางเพราะกฎของมันก็คือเวลาเชืออที่คอเนี่ยไปไงตายไฟร้อน แต่การกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยให้เฉพาะใครนบีอิบรอฮีมแต่เราไม่ใช่นะแมมอ่านอายะก์คุรอ่านเลยอายะ์นบีบอกมือแย่เข้าไปไม่สิครับ <c oughs> ไม่เพราะไฟมันร้อนอัลลอฮ์ใครกำหนดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้ได้ไหมได้แต่คุยกันให้คนละเรื่องนะการกำหนดกับกฎกฎใครเป็นผู้กำหนดหละ่ะอัลลอฮ์ ดังนั้นไอคนนี้ก็เสียงกันทั้งวันแหละเฮ้ยอารอจะให้กับไม่ตายหรอกอีกคนหนึ่งบอกตายเพราะอีคนหนึ่งเสียงหนึ่งกฎอีกคนหนึ่งบอกการการกําหนดถามการกําหนดกับกฎที่อาลอลวางาไว้พราะอครอลทรงกําหนดทั้งหมดนั่นแหละอะไรที่มันผิดกฎหรือพิเศษเนี่ยแสดงว่าเป็นอะไรเป็นข้อพิเศษในโมเสสีซาเช่นเด็กเนี่ยทุกคนเกิดมาพูดได้ไหมเกิดมาปั๊บพูดได้เลยไหมไม่ได้เกิดมาก็แ,ววแหวมละ แต่มีไหมที่เกิดเด็กเกิดมาแล้วพูดได้มีใครอะ่ะนบีอีสาะอะไรฮิสาลามพูดได้แต่เด็กอ่ามีคนอื่น,นีไหมไม่มีแล้วแล้วก็มีอีกนะครับที่อยู่ถ้าในเรื่องราวประวัติศาสตร์นะนบียูซุปอ่าที่ให้พูดเป็นพยานอ่อมีลูกของใครล่ะมาชิตอ,อ่แล้วก็มีในฮะดีษบทนึงที่กำลังกินนมอยู่ ปรากฏว่าไงพี่น้องพอเห็นแม่เนี่ยไปเห็นคนคนหนึง่งในฮะดีสนะเล่ายาวนิดนึงใส่เสื้อเกาะอย่างดีเลยแล้วก็เป็นไงขี่ม้าอย่างสาง่างามแม่ก็เลยขอดูอาบอกว่ายาวยาวล่อขอให้ลูกฉันเป็นเหมือนชายคนนั้นเด็กขายนมออกมาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เป็นพูดเลยบอกไม่เอาไม่ขอรับดูอานี้เดินผ่านไปอีก นิดหนึ่งพี่น้องไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะถูกขว้างถูกขว้างเพราะถูกลงโทษอันนั่นเนื่องอะไรพี่น้องผิดประเวณีนะจีน่าเนี่ยขว้างจนตายก็เลยขอต่อเลาะว่ายาวเลาะอย่าให้ลูกฉันเหมือนกับหญิงคนนี้เด็กคายนมอ,ออกมาเลยบอกว่ายาวเลวาะชอยฉันเหมือนคนหญิงคนนี้นบีฉเฉลยพ่ออะไร นบีฉนเฉลยบอกว่าที่เด็กคนนี้พูดแบบเนี้ยคนแรกที่บอกว่าเห็นว่าสังงานงามเนะนีนะ่ยไอ้นั่นรู้ไหมมันฆ่าเจ้านายมันมาไอตอนที่มันมาสังงานี่ที่เราเห็นเนี่ยเดิมมันนะ่ะคือคนที่เป็นลูกน้องเก่าแล้วก็โกงเจ้านายฆ่าเจ้านายแล้วก็ยึดอำนาจขึ้นมาแต่เราเห็นแค่ข้างนอกไงเด็กคนนี้ก็เลยไม่ขอรับเป็นเหมือนคนนั้นนั้นเวลาขอให้เหมือนใครเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ไงนั้นขอให้เป็นคนดีเนี่ยจบเลยพี่น้อง ขอให้เป็นคนดีอีมานเหมือนเหมือนคนดีเนี่ยแ๋ว่กว่าถ้าเป็นตัวบุคคลเนี่ยเราไม่รู้ไงใช่ไหมอ่าแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยนะอย่าขอให้เป็นผมนะเออขอให้อขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ดีแล้วก็พอไปเจอผู้หญิงเนะ่ะที่เด็กบอกวา่าขอให้เป็นเหมือนคนนั้นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ถูกใส่ร้ายพี่น้องถูกปักปั๊มแล้วก็ถูกประหารชีวิต จริงๆแล้วนางเป็นคนดีแต่ถูกใส่ร้ายและนางก็เป็นไงถูกลงโทษเห็นไหมขอคิดตรงนี้คืออะไรครับมองภายนอกไม่รู้นะนั้นเวลาขอเนี่ยพี่น้องอย่าไปเปรียบเทียบกับบุคคลนะเพราะอะไรเพราะคนมันมีพี่น้องเห็นแต่ภายนอกเหมือนกันนะครับอ่ะเราลงมาพิจารณาหัวใจของมนุษย์ เราจะพบว่าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายยอมสยบให้กับหัวใจที่นบีบอกว่ามีอยู่ก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งพึงทราบไว้เถอะว่าถ้าก้อนเนื้อนี้ดีอย่างอื่นเป็นไงดีด้วยถ้าก้อนเนื้ออันนี้แย่เลวฟาซดาดะส่วนอื่นก็เป็นไงครับเลวไปด้วยนบีก็บอกว่าอะไรครับก้อนบูนก็คือหัวใจนี่แหละ ส่วนอื่นทั้งหมดในร่างกายย่อมทำงานไปด้วยหากหัวใจหยุดทำงานส่วนอื่นทั้งหมดก็ในร่างกายก็ย่อมไม่สามารถทำงานด้วยได้นั้นเวลาที่เขาจะรู้ว่าคนคนหนึ่งตายหรือไม่ตายเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าหัวใจเป็นไงเต้นหรือเปล่าถ้าหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ตายเขาถึงจับที่ประจรที่ประจรก็คือจับว่าหัวใจยังเต้นไหม จากสิ่งนี้ยอมย่อมเป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจในการช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายได้เอออย่าคิดว่าเราแจวพี่น้องแค่ชีวิตเราเ็ยังเราเอายังไม่ไหวเราเอาไม่รอดเลยพอเวลาอายันจะมาเป็นไงพี่น้องห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เรื่องราวของชายคนหนึ่งสมัยนะบีสุไลมาน นบีสุไลมานเนะี่ยพี่น้องให้ลมเอาล้อให้นะเอาลมเนี่ยหอบคนไปได้ฟุ๊เอมีกองทัพยินเอพี่น้องครับชายคนนี้มาหานบีสุไลมานบอกนบีสุไลมานจา๋าช่วยเอาลมเนี่ยพาฉันไปที่ไกลๆหน่อยเพราะฉันจะหนีอะไรนะจะหนีมาล,ก,มาลกุนม,มาลกาตุนมูเมาวด จะหนีมาลิกินมูตปรากฏว่าเปไ็นไงนบีก็เอาเอาอย่างหนีใช่ไหมอย่างหนีความตายนะในในในบางรายงานบอกว่าเอาไปไว้ที่ไหนรู้ไหมอินเดียตอนเนี้ยอยู่ปาเลสไตน์นะเอาวุบไปอยู่อินเดียปับ๊บพี่น้องพอลมกำลังจะพาลงปับ๊บมายืนรอแล้วมาก,นม,กนมาริินมูดมารอแล้วหนีได้ไหม นี่ไม่ได้พี่น้องนี่กุต่าห์นีไปไกลนะมาถึงก่อนเลยมารอก่อนแล้วเออดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของความตายไม่มีใครพี่น้องเอาชนะได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องของลอสุบหฮานาฮัวตาแลวเราก็ไม่รู้ด้วยเราจะตายที่ไหนเวลาไหนแผ่นดินตรงไหนนอกจากอำนาจและพลังของผู้สร้างเท่านั้นเราลองพิจารณาถึงสัตว์เดรัจฉานพี่น้อง มันมีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์เออผมพูดแบบนี้บางคนบอกอาจารย์แรงเหลือเกินผมเคยพูดนี่ยี่ทำไมอลัลลอฮ์ไม่เอาวัวลงนรกอะ่ะบางคนบอกทำไมอลัลลอฮ์ไม่เอาไก่ลงนรกทำไมอลัลลอฮ์ไม่เอาหมีแพนด้าลงนรกเออทั้งๆท,ที่มันก็มีหัวใจมีอะไรมีชีวิตเหมือนมนุษย์ แต่สิ่งที่มันไม่มี jack. พี่น้องมันคือสติปัญญาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่เอาวัวเอาควายลงนรกเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัญญาที่มันทำอ่ะสัญชาตญาณล้วนๆมันถึงเวลาผสมพันธุ์มันก็เล่นมลแหละแล้วพงนี้เนี่ยพี่น้องมันไม่มันไม่ได้ดูหน้านะวัวเนี่ยแมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ดูหน้ามันดมใช้ดมถูกไหม และบางทีเนี่ยต้องให้กินแรงๆเขาไว้เออแต่ของเราไม่ใช่นะบางคนเนี่ยแหมมึงยีเนี่กินแรงๆสง,งสัยจะให้นิฉไม่ใช่อันนี้วัวแพะของเราต้องหอมอ่าและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันผสมพันธุ์ตามฤดูกาลแปลว่าถ้าไม่ถึงฤดูกาลเป็นไงมันก็หากินปกติ จริงไหมแต่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ไม่มีฤดูการนะได้ตลอดพร้อมเสมอถ้าถ้าหัวใจมันมาได้หมดเลยไม่มีแต่อัลลอฮ์ให้เอาไว้ว่าถ้าจะรักใครอยากจะอยู่กับใครต้องอะไรต้องนิกาดังนั้นเราไม่เคยเห็นนะวัวเวลามันจะรักกันมันมาหาอหมัมให้ i, นิกาให้หน่อยวัวไม่มีมันดมเสร็จแล้วมันก็ขี่เลย แล้วเราไม่เอามาลงนรกด้วยทาไมอ่ะเพราะมันไม่มีสติปัญญาพูดแบบนี้อย่าโกรธกันนะมันเรื่องจริงอ่ะเราเคยเห็นมันสยบแก่กันหรือไม่เราเคยเห็นมันก้มกราบหรือไม่กคลลังก็บอกว่าเคยเห็นมันละหมาดก้มกราบอัลลอไหมอ่าบางคนเขาพยายามตัดภาพนะบางที่อูดมันนอนแผงเนี่ยก็บอกมันละหมาดก็ว่ากันไปนะแต่จริงๆแล้วก็ ก็แล้วแต่ฝึกกับคนฝึกอะผมว่านะพราไม่งั้นอู๋ทุกตัวเนี่ยพออาจารย์ปั๊บคงมาสู่ราวกันหมดมันก็ไม่มีนี่มันก็แต่บางตัวไปดึงมันขึ้นมันก็เอาใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมีวิธีการสรรเสริญของของมันนะอยู่ซับเบีย์เนี่ยเราบอกก้อนดินก้อนหินเนี่ยสันเสริญอัลลอ์หมดแหละแต่เราไม่รู้ถ้าเรารู้ไปไงข้างเหมือนกันนะแต่เราบอกว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยสันเสริญอัลลอ์แต่ถามว่ามันเนี่ย พวกสัตว์เดรัชานเนี่ยมันก้มกราบการหรือไม่นะเอา้าเอาไอที่แบบยาเฮเลยมันเคยไปก้มกาบดวงอาทิตย์ไหมก้มกาบก้อนหินไหมต้นไม้ไหมคําตอบก็คือไม่แต่มนุษย์ที่มีสติปัญญานั้นกลับไปทําสิ่งที่แย่กว่าสัตว์เดรัชาก็คือไปทําการอิบาะดะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ ดังนั้นพี่น้องอายะกูรอ่านนี้พี่น้องฟังแล้วสะเทือนเจอเจอวัวบางทีอายวัวอ่านดูหน้าต่อมานะหน้าที่หในสูรออัลอา,อารอฟอายะที่หนึ่งรอเจ็ดสิบเกแล้วก็ดะดระอาาริจฮันนามกาซีรอมินันจินนิวันอินซี أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ذرنا لجهنم كثير من الجن والإنس แน่นอนเราได้บังเกิดทำให้มันมีขึ้นก็คืออะไรครับยาหันนำยาหันน n เนี่ยชื่ออะไรพี่น้องอย่าเข้าใจว่าสวรรค์นะนี่ชื่ออะไรชื่อนรก เออไม่ใช่ทีเราไปนะบางคนเนี่ยไป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 ทำไปทำตลกเขามีคนคนหนึง่งมาเตะฟุตบอลปรากฏว่าไอทีมงานเนี่ยเขาก็เขียนชื่อเดิยทุกคนเขาก็มีชื่อมุสลิมหมดเลยชื่อมุสลิมอ่าชื่ออะไรนะลาตีฟอับดุลลาตีฟตําราเรียงอ่าชื่อม,มูฮัมหมัดมูซอ,อว่าไปนะ,ะปรากฏมีคนกาเฟตคนหนึง่ง ไม่ใช่มุสลิมมาเล่นบอลด้วยไอ้นี่ก็นึกตลกเฮ้ยเดี๋ยวกูตั้งชื่อให้มึงเว้ยวันนี้ไอโคโซก็ประกาศเลยนายกาเฟตนำสกุลยานนำไอ้นั่นก็โอ้โหพ่ออุ้ยพ่อที่ไหนได้พี่น้องนั่นแหละไปไปดูถูกเหยียดอย่างไม่ได้นะเอออย่าไปตั้งชื่อเขามีชื่อก็เรียกชื่อเขาไปชื่อไายนั่นแหละในแมวในไก่ในกาวากันไปอย่าไปตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็ฟังหนูเขกโกรธไหมเนี่ย โอ้โหมึงจังชื่อกูแต่เวลาคนเขาไม่รู้แม่นายกาเฟตนาสกุลยานนัมโอโชื่อเพาะจังนั่นชื่อดีๆนะพี่น้องนะเอออันนี้มันเล่นฮาตลกไอ้โคศโกก็กไม่รู้เรื่องประกาศซะด้านเลยหาทั้งสนามใครว่าชื่ออะไรวะเนี่ยกลัวพี่น้องหลับไม่ใช่หรอกก็เลยขั้นนิด,น,ดนึงไม่เกี่ยวอะไรนะละหุมกูรู้บุญ นะเดี๋ยวยังไม่จบนะและแน่นอนอัลลอฮ์ได้บังเกิดสําหรับย a ฮันน a ซึ่งมากมายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมในย a ฮันน a มเนี่ยมากมายเนี่ยมีอะไรจินจินจินเนี่ยพี่น้องเป็นหนึ่งในหลักอักีด้า์นะเราต้องเชื่อว่ามีจริงนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ยไม่มีจินมีเป็นบ่าวขออัลลอฮ์ชนิดหนึ่งแต่มองเห็นไหม ไม่เห็นส่วนวิญญาณนี่ก็ใช่แต่ว่าวิญญาณเนี่ยพี่น้องจำไว้แล้วเวลาเสียแล้วเนี่ยมาริกาเขาจะมาเก็บไปแล้วก็เอาไปไว้ที่อาลัมบาซักอาลัมบาซักเป็นโลกที่ขั้นระหว่างดุนยากับอาคิรอเป็นอีกโลกหนึ่งส่วนที่มาเห็นเดินไม่มีหัวมั่งนะสาวใไ่มั่งเนี่ย หรือว่ายูที่ต้นกล้วยเป็นผีตานีเนะี่ยอันนั้นอะไรยินเพราะยินเนี่ยมันสามารถจําแรงล่างจาแรงล่างได้แล้วมันมียินอยู่ชนิดหนึ่งคืาเดยกกอรีนเนี่ยมันก็จะบางทีในะคนสมมุตินะ,ะคนนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปอัดก๊อปปี้อยู่เปี่ยงเข้าไปทีเสาไฟวิญญาณของไอ้คนวิญญาณคนเนี้ยไปอยู่อับบาซักแล้วแต่อกอรีนเนี่ยยินเนะี่ยมันยังอยู่พออยู่มันก็มาให้เห็นให้เห็น คราวนี้ทําไงอะ่ะก็พันแล้วสิพันผ้า,ามั่งเอาอะไรมั่งเส้นปับ๊บสุดท้ายไปไงครับคราวนี้ก็เริ่มไปทํานูน่นทํานี่แล้วนี่แหละมันหลอกนี่ไงแล้วก็ไปขอนูน่นขอนี่นี่คือวิธีหลอกของมันแต่จริงๆแล้ววิญญาณพี่น้องไม่มีนะในหลักความเชื่อของมุสลิมส่วนหลักการศาสนาไหนก็ว่ากันไปแต่สําหรับมุสลิมเนี่ยไม่เชื่อนะว่าวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณโตกีโตวังกลับมานอนที่บ้านโอ้ยตองปูรอ ไม่่ใชที่เห็นคืออะไรจ๊ะยินและยินมีสองชนิดยินดีกับยินไม่ดียินมุสลิมกับยินกาเฟตและอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็ไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยแปลว่าต่างคนก็ต่างอยู่แต่เมื่อไรที่มันมากวนเนี่ยมันมีวิธีทำยังไงพี่น้องครับอ่าพี่น้องจดเลยนะวิธีไม่ให้ยินมากวนใช้ตอนมากวน หนึ่งอ่านตอนเช้าอ่านอะไรครับอายะกุรสุสีตอนเช้าใครเนี่ยรู้ไหมคนที่เจอเนี่ยชื่ออุบายบินกาับวันนึงพี่น้องนั่งอยู่ในสวนอินทาผาลมปีนั้นเนี่ยมันออกน้อยพอออกน้อยก็เลยไปนั่งอยู่ในสวนเวลาคนที่รักต้นไม้เยอะๆเคยเห็นไหมบางทีก็แม่อยากไปดูอ่ะ เอาใจใส่หน่อยคิดหาว่าทำยังไงเพราะกฏว่าไปนั่งเนี่ยอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก็มีคนมีสิ่งหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาอุบายบินกาบก็ถามว่าเฮ้ย <c oughs> แกเนี่ยมันคนหรือคนหรือเปล่าหรือไม่ใช่คนไอ้นั่นเขาตอบว่าอะไรไม่ใช่คนเออเป็นดาวเป็นไงก็ไปสิไม่ใช่คนอุบายก็เลยถามว่าวมาทำไมอ่ะ ทำยังไงไม่ให้แกมาเนี่ยใช้ตอนตัวนี้หรือว่ายินตัวเนี้ยนะยินตัวเนี้ยอันนี้ยินไม่ดีนะมันมากวนก็เลยบอกกับอุบายบินกาบบอกว่าไงฮะท่านอ่านอายกุลซีฉันจะไม่มาอุบายบินกาบกลับไปหานาบีก็เล่าให้นาบีฟังนาบีบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตัวลงลวงโลกแต่ที่มันพูดเนะี่ยจริงเออ คือเนี่ยไม่ให้เราไปเชื่อใช้ตอนหรอกนะแต่ใครรับรองเนี่ยนบีรับรองไงเออจริงๆใช้ตอน,นมันจอมลวงโลกแต่ที่มันพูดนะนบีรับรองบอกว่าไงจริงนั้นไม่อยากให้ใช้ตอนไม่อยากให้ยินมากวนเนี่ยอ่านตอนเช้าพอหลังละหมาดซูโบเนี่ยพี่น้องหรือถ้าช้าหน่อยเอาว่ากันไปหกโมงเจ็ดโมงช่วงพี่น้องไปทํางานอัสการ์เน่ยเละเวลาอัสการ์สเนะี่ยอ่านอายกุซีหนึ่งต้น เพราะในอัสการมีหลายต้นหนึ่งในนั้นอายะคุซีเนี่ยกันชัยตอนมันจะไม่มากวนจนกระทั่งถึงตอนเย็นอ่านตอนเย็นไม่กวนถึงเช้าแปลว่าวันหนึ่งอ่านสองครั้งฮะดีิสแสวบาบบินงก้ับมาจึ่โดยมัมตอบ,บรอน,นีฮะดีิสซอฮียต่อมาพี่น้องไม่อยากให้มันกวนตอนนอนทำยังไงอ่านต้นเดิมเหมือนกันอายะกุรุซีก่อนนอน อันนี้ฮะดิษบันทึกโดยใครเจอ,อแล้วคนที่เจอตอนนี้เป็นอบูฮุรอยรอวันที่เฝ้าสมบัติมีคนแก่มาขโมยขนมมาขนมปงังพอจับได้มันบอกปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะเขาก็ออบูฮุรอยรอ์ก็ไม่รู้ว่าใครแต่สวนสงสารก็ให้วันที่สองมาอีกแล้ววันที่สามบอกไม่ปล่อยแล้วนะเอะไม,ไม่ไม่ไม่ปล่อยแล้วนะจะจับไปให้นาบีมันก็บอกว่าถ้าอ่านยากุูีแล้วมันจะไม่มาแล้ว เสร็จแล้วเป็นไงครับไปเล่าให้นบีฟังนบีบอกว่าไอ้ที่จับเนี่ยอะไรนะใช้ต้อนย่ยินเนี่ยที่จับทุกวันเนี่ยยินเอาละเป็นยินแล้วนบีก็บอกว่ามันพูดแต่จริงก็อ่านตอนนอนเพราะว่าเฝ้ากี่ตอนไหนเนี่ยวัเราฟังตอนไหนกลางคืนเฝ้ากลางคืนก็อ่านก่อนนอนนั้นมีน้องครับเรื่องของความเชื่อนะอเรื่องของยินเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักอะกีดาที่เราต้องเชื่อว่ามี แต่เรามองไม่เห็นแต่ที่สำคัญนะมันเห็นเราเออนี่แหละมันเห็นเราแต่เราให้วิธีมานะมีคู่มือมาบอกว่าจะทำยังไงให้มันไม่ไมายุ่งมากวนส่วนยินที่มันเสื่อนยินที่ดีเขาไม่ยุ่งอะไรเลยทาอิบาร์ด้าไปเนี่ยมาเผลอมานั่งฟังกันเนี่ยพี่น้องมไม่เห็นหรอกผมก็ไม่เห็น <laughs> แหมจาย์พูดเหมือนชาจาจย์เห็นไม่เห็นเหมือนกันเออแต่ต้องเชื่อว่ายินมันมี และมันถูกสร้างมาก่อนมนุษย์เอแน่นอนเราได้บังเกิดยะหันนำซึ่งมากมายเนี่ยยินและก็มนุษย์อยู่ในนั้นพี่น้องคนที่อยู่ในยะหันนำหรือยินที่อยู่ในยะหันนำเนี่ยดีไมด่ดีคำตอบก็คือไม่ดีนะเอออย่าไปเป็นแบบนี้ละหุมกูลูบุญลายัฟกอฮูนบีฮา โดยที่พวกเขามีหัวใจหรือมีสติปัญญาเนี่ยนะซึ่งพวกเขาไม่ใช้มันทำความเข้าใจเวลาฟังกุรอานเฉยเวลาฟังเพลงร้องเสียงอาจารย์คุยเสียงรถกับข้าวนิ่ง่อมีวันนี้มีรถไหมสามโลร้อยหรือเปล่าพออาจารย์ดังปับ๊บนิ่งพราะเป็นไงพี่น้อง ไม่ทำความเข้าใจศาสนาวะละฮุมอะยูนุนลายุบซีรูนบีฮาและมีตาอัลลอฮ์ให้เขามีตาแต่ไม่ใช้ตามองพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มองภูเขาก็มองไปมองดวงที่ก็มองแต่ไม่เคยนึกเลยว่าใครสร้าง วะลาะฮุมอาดานุนลายัสมูนบิฮาอุลอีกะกัลันอามแล้วก็มีหูหูก็ไม่ใช้ฟังเรื่องศาสนาฟังอะไรก็ไม่รู้เขาถึงบอกว่าเวลาสีซอเนี่ยเขาเปรียบเทียบเวลาสอนสั่งสอนอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ฟังเนี่ยคนเนี่ยเขาเด็กสีซอให้ควายฟังพอมันรู้เรื่องไหมกี่ไม่รู้สีไปเถอะมันกับเพินดิไม่รู้เรื่อง เอาละก็เรจะบอกเนี่ยมีหูแต่เป็นไงฟังศาสนาไม,ไม่ไม่ฟังไม่สนใจไม่อะไรเขามีบรญยายมีอะไรมีอะไรดูเยอะแยะไม่สนอุลอีกะกัลอันออมไอคนเหล่านี้พี่น้องครับประหนึ่งปัสุสัตว์โอ้เหมือนอวัวเหมือนควายเลยนะเอาล์บอกนะนี่ไม่ใช่ผมนะนี่เอาละบอกบัลฮหุมอาดัลลูแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือว่า ไอ้คนเหล่านี้มันไม่ใช่ป๊อปไม่ใช่เสมอกับพวกนี้นะหนักกว่าอีกเพราะที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้คนอาพวกสัตว์เนี่ยมันก็ไม่เคยไปกราบหรือไปทําอิบาด์ดะต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ Allah. อัลลอฮ์นั่นบั้นหุ้มอดอลลูคนที่หลงผิดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่หลงผิดแต่ไม่ใช่นั้นพวกเขาหลงผิดยิ่งกว่า อูแลอิกาหูมุลกอฟีลูนเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่เผลอเลยหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮะนูวะตวอาจาอ่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะสามแผ่นแรกที่ให้ไปพี่น้องครับแผ่นต่อมาเนี่นะทั้งหมดมีหกแผ่นว่าในเรื่องของฮะดีสลำดับขั้นของศาสนาเขาเรียกว่ามารอติมารอติบุตรดีนเนีย่ยเป็นภาษาอัหรับพี่น้องก็ลองเอาไปอ่านดูได้ ฮะดีษนี้พี่น้องครับเกินก่อนนะฮะดิษนี้เนี่ยท่านอิบนุอักิกได้กล่าวว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดิษที่ยิ่งใหญ่มากประมวลไว้ถึงหน้าที่ต่างๆที่เป็นการกระทำทั้งหมดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแปลว่ามีทั้งรุกกลอิสลามนะเพราะว่ายิบริเนี่ยมาถามว่าอีมานคืออะไรนะ เสร็จแล้วยบิบรินก็บอกนะแล้วก็ถามอิสลามคืออะไรก็คือรูกลห้าข้อนะเนรรูกลนอิสลามรูกลนอิสลามห้าข้อรุกลนี ي ม ا ن หกข้อที่เราเรียนกันนั่นแหละที่มากองมันก็คือดิสนี้แล้วก็ถามต่อว่ายเอยซาน,นะคืออะไรเอซานแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าคุณธรรมความดีความบริสุทธิ์ใจ อิบนนอากีบอกว่าฮะดีสบทนี้เป็นฮะดีสียิ่งใหญ่มากประมวลไว้ซึ่งหน้าที่ต่างๆที่เป็นการกระทําทั้งหมดทั้งภายนอกและก็ภายในวิชา,ขาแขนงต่างๆของบทบัญญัติล้วนแล้วแต่แตกสาขาย้อนกลับไปสู่ฮะดีสบทนี้ทั้งสิน้นเหมือนกับถ้าเทียบไปน้องถ้าเทียบฮะดีสนั้นนะนะเหมือนกับฟาติฮะในที่อยู่ในกุรานอ่ะหมายความว่าอะไรเป็นแม่บทเลย ฮะดีส่ผมเอามาให้พี่น้องดูนะฮะดีสนี้เป็นฮะดีสมุตวาติรฮะดีสมุตวาติรเข้าใจไหมพี่น้องแปลว่าตอนที่นบีพูดเนี่ยมีซอฮาบะรับรู้ไม่ใช่คนเดียวอ่าแล้วก็มีคนรายงานต่ออีกเป็นอย่างต่ำเนี่ยสิบคนแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ย เป็นสิบนะฮะดีสเนียบอกว่าคนที่รายงานเนี่ยซอบ้ารายงานทั้งหมดเนี่ยฮูบอบีฮูรอยรออูม,มัดอบูดัตอันนสัสอิบนูอับบาสอิบนูอมุมารอบูอามิดเนี่ยระดับซอบ้านนี่แปดท่านระดับตาบีอินไปอีกสิบกว่าท่านแต่และชั้นเนี่ยเหล่านี้นะเนี่ยพอบอกว่าในฮะดิสมุตตะวาติดเนี่ยนะพี่น้องไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะถือว่าอะไรเลยซอฮีเพราะหลักการเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คน ส่วนมากจะรวมหัวกันเป็นไงโกหกเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกหลักวิพิจารณาเวลาเขาสอบพี่น้องเคยเห็นไหมเวลาเขาสอบปากคำเนี่ยเวลาเขาเรียกสอบเนี่ยเขาจะสอบทีละคนและจะจับได้เลยพี่น้องว่าจริงไม่จริงเพราะอะไรเพราะมันพูดเหมือนกันหรอกอีกคนนึงก็บอยแบบนึงอีกคนนึงมันก็ไวแบบนึงยกเว้นมันไปเตรียมไปเตรียมพยานกันมานะะ แต่แต่ว่าในนี้พูดถึงเรื่องของคดีแต่ว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยแต่ละชั้นของบรรดารวมแต่ละชั้นของบรรดาตาบีตาบีอินเนี่ยจะรวมกันโกหกพอเป็นฮะดีสมุตตะวาติรเนี่ยเขาถือว่าเป็นคอบัตที่เป็นฮะดีซีอถือว่าเป็นฮะดีซี่แข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ใช้ได้เลยนะอันนี้เวชามุสตะลตะหุนฮะดีสโอ้ย,ยาวมี่น้องอันนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์นะ นักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยต้องเรียนเรื่องของหลักพิจนะารณาฮะดีสต้องรู้ฮะดีสอาฮัดคืออะไรฮะดีสมุตตะวาติดฮะดีสอะไรอีก่าซอฮีาฮะดีสเมากูฮะดีสมารฟัวพวกนี้ต้องเรียนรู้แต่ว่าบางทีมาสอนชาวบ้านก็มันก็จะมึนนิดนึงอะไรวะเนี่ยตัว,วนเดียวเอาเป็นว่าฮะดีสเนี่ยซอฮีจบแล้วพี่น้องเอาข้อเดียวในะวันนี้คงไม่ทันนะพี่น้องเพราะว่าจะสี่ทุ่มแล้ว กี่ชั่วโมงแล้วครับบังคอลิตอะไรนะอะไรนะชั่วโมงสิบหกนาทีโอ้ไม่ได้ผมคิดเป็นนาทีนะ <c oughs> <c oughs> อะันนี้รอเล่นร้อเล่น <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> มึงจะแปลจริงคืนงบเหมือนเดิมแหละ <c oughs> อ่ะข้อหนึ่งพี่น้องครับยิบ,บรีเนี่ยมาหานาบีพี่น้องดูนะลักษณะที่มหาเนี่ย เขาเรียกว่ามานั่งเข่าชนเข่าเลยเวลาเราจะสอนอะไรสักอย่างที่สําคัญพี่น้องเวลาสอนลูกสอนหลังเนี่ยอย่าสอนผ่านโทรศัพท์บางคนนี่คุยกับลูกผ่านหลังตู้เย็นเวลาจะคุยกับลูกนู่นอีกห้องหนึ่งตะโกนไปอีห้องหนึ่งนี่กาลังจะเปรียบเทียบว่าอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยต้องเรียกมาแล้วก็กอดเขาด้วยพี่น้องจับมือเขาไว้แล้วก็สอนบอกลูกศิษย์ผมพี่น้องมัน เกทุกคนมันเกกับครูทุกคนเลยผมถามว่าแกส่งงานใครบ้างแดงปืดไม่ส่งใครเลยแต่ปรากฏว่าผมสามารถเอาเกดของลูกศิษย์คนนี้ได้คนอื่นเนะ่เอาเกดไม่ได้ฟาดแล้วฟาดอีกเกดไม่ออกติดรอหมดไม่ส่งมันส่งของผมคนเดียวผมก็าถามไอ้คนครูจะถามอาจารย์ไปเอาเกดคนนี้มาได้ยังไงเนี่ยแม่มันตัว,ต,วตัวท็อปนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวท็อปของเรียนเนะ่ะไม่ส่งงานใครหรอกผมบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ตีผมใช้กอด ผมก่อนแล้วผมก็ขอร้องมาเออบอกครูเนี่ยแกไม่แกตกกับครูไมไ่เดือดร้อนหรอกแกน่ะเดือดร้อนแต่ถ้าแกรักครูนะแกส่งนะกอดมันเอออีวันหนึ่งมาส่งมันบอกย่อมไม่เคยกอดมันเลยครูกอดมันผม้องบอกพี่น้องบางทีบางคนเนี่ยมันมีจุดของมันนะที่จะเปลี่ยนอ่ะไอเรานี่มือไม้แข็งอย่างเดียวเลยฟับฟับฟับอัน,นี้ชินแล้วด้าน บางทีตรงเจอไม้นี้ไปไม่เป็นเลยทรงงานนั้นยิบรีเนี่ยมาหานาบีเนี่ยนั่งเข่าชนเขา่าแสดงถึงอะไรครับการสนใจประการต่อมาในฮะดีสบอกว่ามาในสภาพที่สวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดผมสีดำสนิทไม่มีร่องรอยของการเดินทางผมเอาแค่เรื่องเดียวเสื้อผ้าสีขาวสะอาดสุนหน้าของท่านนาบีเนี่ยเวลาไปละหมาดวนันศุกร์นะ ผู้ชายเนี่ยผู้ชายใส่สีอะไรดีสุดเลยสีขาวสีขาวดีที่สุดส่วนผู้หญิงเนี่ยให้ใส่สีทึบสีทึบสีทึบคืออะไรอะ่ะก็สีมันมืดๆหน่อยอะสีดำน้ำตาลเอ,อไม่ใช่มาเป็นสีแยกไฟแดงเลยเขียวเป็นมาอย่างนี้ไม่เอา อย่างนี้เขาเรียกว่าดึกอะไรนะดึงดูดสายตาสังเกตไหมครับที่มาดีนาเนี่ยหรือว่าไปมาการเนี่ยเขาจะเห็นเขาใส่อบายะาสีอะไรสีดํากันส่วนใหญ่ปรากฏไปเจอมาเลอินโดเท่านั้นแหละโอ้โหดอกมาเป็นไร่แต่ว่าอีกอย่างหนึง่งพี่น้องอาจจะมองอีมุมหนึง่งเขาอาจจะกลัวหลงไงก็เลยติดเอาไว้ก็แล้วแต่ทางเนียดให้ดีนะแต่ว่าที่ดีก็แตบผู้หญิงก็คือใส,ส่สีทึบๆเพราะมันเป็นการปกปิด ซ่อนเลนรูปร่างด้วยแต่ผู้ชายเนี่ยใส่สีขาวแต่ว่าไม่เด็บังครับมางยีจะใส่สีเนี่ยสีเลือกใส่อะไรก็ได้หมดแหละแต่ว่าวันศุกร์เน่ะนิดน,นิดน,นึงว่ะเออวันเนี้ยเป็นวันที่ดีนะไปละหมาดวันศุกร์ก็วันอีดอย่างเงี้ยนะออาสีขาวนะครับแล้วก็เวลากระฝันเนี่ยเขาใส่สีอะไรยี่กระฝันสีอะไรสีขาวเออแย่ออรอมใส่สีอะไรขาวมีไหมเอยรอมแดงแป๊ดมาเลย ม่อ่าสีขาวเห็นไหมในพิธีกรรมศาสนาเฉพาะเนี่ยเช่นชุดเอรอมกัสีขาวกะฝันเนี่ยตายไปเนี่ยเราจะไปสั่งมยี่ขอเป็นไรุุงเลยนะยีบอกไปฝังที่อื่นเลก็ขาวดีแต่ผัดดิบด้วยนะแต่ผู้หญิงผู้หญิงไม่เกี่ยวนะผู้หญิงไม่ต้องกะฝันดํานะกะฝันขาวเหมือนเดิมเลยเอออ่ะพี่น้องครับ ดังนั้นเนี่ยในหลักการเนี่ยอิสลามส่งเสริมสนับสนุนให้แต่งกายใส่เสื้อผ้าที่สะอาดพอเวลาเราไปฟังท่านอุมัตโอ้โหเนี่ยดูสิในฮะดีในในประวัติท่านอุมัตเนี่ยใส่เสื้อที่ที่มีรอยปักชุนรอยเย็บเราก็เลยเป็นไงมีเสื้อดีๆก็เอากันไกลเลาะซะนี่ไงสมถะอันนี้ไม่ใช่พี่น้อง อันนี้ชุยสกปกคือที่อุมัดที่ท่านอุมัดใส่ที่บรรดาซอบาใส่พี่น้องคำว่าสมมาทานเนี่ยก็คือไม่ได้เน้นอะไรมากใส่ซ้ําได้เออแล้วก็เวลามันขาดเนี่ยเขาก็ทําอะไรด้วยเย็บให้มันเรียบร้อยความเรียบร้อยความปราณีเนะ่ต้องมีพี่น้องครับมีฮะดีษบทนึงนะเดี๋ยวปิดท้ายละก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าฮะดีษเนี่ยเดี๋ยวเรียนเขาหน้านะครับอันนี้ผมเป็นสมมาานนะ บอกลังยีไ้ก่อนเป็นสัมปทานเอาไว้เรียนต่อไปได้เรื่อยแล้วคราวหน้าพี่น้องก็ใช้ชีดนี้แหละนะพี่น้องเก็บด้วยนะเออถ้าใครทําหายหพี่น้องนะมาเอาที่ผมได้นะเตรียมไว้ร้อยหนึง่งนะใครร้อเล่นร้อเล่น <c oughs> ถ่ายกันได้นะอันนี้ไม่ห่วงที่เอามาพี่น้องเนี่ยอยู่ในหลักสูตรผมเพิ่งไปเจอนะเป็นหลักสูตรที่เขาใช้เรียน เออแต่ไม่เหมือนกับคุรุสัมพันธ์นะอัน,นี้พูดก่อนนะอนนี้หลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่เขาอ้างอิงจากสมาคมเพื่อศึกษาอิสลามแล้วก็เขาก็จะสอนในลายที่แบบเป็นลายเป็นรายละเอียดเอาเป็นว่าเนื้อหาดีมากผมมีตั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นถชั้นหเลยเออ เนี่ยหนังสือเนี่ยนะบอกใครจะให้สอนหนังสือเด็กเนี่ยนะเอาเล่มเนี่ยไปสอนแจ๋แวเลยอ่ะรายงานจากท่านอับดุลลาบินมสัสอูรดิยัลฮุอันฮูจากท่านนาบีสอลลัลฮุอะลลยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่มีความหยิ่งยโสโอหังในหัวใจแม้เพียงทุลีก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ตะกะบรดนะอืมวะยยาซุบิลละนะขอดูอานนะพี่น้องให้เราเป็นไง รอดพ้นนะบางทีมันมีได้เผลอเลอได้แต่ถ้ามีแล้วต้องรีบขัดจัดออกไปความหญิงยโสดูถูกคนอื่นเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับนบีบอกว่ามีแม้เพียงทุรีเดียวนี่นะจะไม่ได้เข้าสวรรค์มีชายคนหนึ่งถามว่าคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าก็ละรอจูลูนอินนารอจูละอยู่ให้บุไอยากูนะซาบูฮูฮัสนันวะนาลูฮูฮัสันตัน ชายคนหนึ่งที่ชอบใส่เสื้อเสื้อผ้าที่อะไรที่ดีๆใส่รองเท้าที่ดีๆเนี่ยจะเป็นคนที่เยโสโอหังด้วยหรือไม่อ่าเห็นอาจาร,รย์ละติบเนี่ยใส่ตบสขาวจั่วเลยเยโสโอหังนะเนี่ยเกี่ยวปะเนี่ยเออไม่เกี่ยวกำลังถามว่าถ้าแต่งตัวดีๆเนี่ยพี่น้องออกจากบ้านหวีผมนะแต่งตัวขาวสะอาดสะอ้านเนี่ย มันไข่มันใช่มันใช่เรื่องของการยาโสโอหังหรือโอ้วดไหมเอ๋ยโสโอหังไหมนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสง่างามและชอบความสวยงามแสดงว่าการแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งตัวดีๆนะครับว่าดีตรงนี้นะคือใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านนะแต่งตัวเรียบร้อยแบบเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนนบีบอกว่า อัลกิบร ru, ุบัตรุลฮักแท้แท้จริงเรื่องจริงอะไรนะไอความเยโสโอห่างนั้นมันห่างไกลจากความจริงวัลรอมตุนนาสและมันเป็นการดูถูกคนอื่นหมายความว่ามุสลิมสามารถใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องประดับใส่นาฬิกาได้พี่น้องนะ ใช้ของดีๆได้ใช้รถยุโรปใช้ของดีๆได้ใช้กระเป๋าดีๆผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์เนมนะดีก็คือมันทนดีอะไรดีเนี่ยใช้ได้มีปัญหาเหมาะสมกับฐานะของเราแต่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่เป็นไงพอเขาจะให้ทำกุฎบันไม่มีตั้งแต่พอซื้อกระเป๋าใบละห0 0 0มื่นแต่พอกุรบันไม่มีไปทำอุมรอ์ไม่มีทำฮั์ไม่มีแต่เวลาซื้อกระเป๋าสองแสนเนี่ย เออไอเน,นี้ยไม่ใช่พี่น้องแสดงว่าเกินไปแต่ไม่ใช่การโอ้โอวดหรือไอนนการที่เรามีใส่เสื้อเขาขาวเสื้อดีๆมีของแบรนด์เนมแล้วก็เอาไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นดูสิเนี่ยฉันมีโทรศัพท์ดีในกาแพงกว่าแกอีกเนี่ยไออ,อย่างเงี้ยไม่ได้ลแล้วนั้นเขาต้องไม่ไม่โชว์กันนะเออเนี่ยไม่โชว์ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวรู้ย่อะอะไร แต่ไม่แพงนึงยีเออถ้าเอามาโพเอามาโชเอามาอวดกันอันนี้ไม่ได้นะครับและมันอาจจะเป็นหนทางหนึ่งด้วยในการที่จะเราจะเป็นการที่นําเราสู่ไฟนรกพะอะหละ <c oughs> เพราะมันก็จะเป็นเรื่องของความยโสโอหังนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะด้วยกับเวลาเพราะว่าทีมงานนี่บ้านอยู่ไกลพี่น้องนะมันมาไกลตลามวะัยกุมวะอะห์มะตุลลอฮฺวะบะระกาตุ